ครับวันนี้ก็มีของมารีวิวอันใหม่นะฮะก็หลายลคนคงตั้งหน้าตั้งตารอชุดนี้กันเพราะว่าเห็นทักผมมาเยอะมากเลยว่าไม่เคยจะรีวิวเซตนี้นะครับนี่เพิ่งได้มาคือพอดีว่าตอนแรกว่าจะไม่สั่งไปเพราะกล่องมันใหญ่แล้วก็มันสามสามพันกว่าบาทเลยคือมันยังมีอย่างอืงอ่นที่ผมต้องใช้จ่ายไนี่ยก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่รีวิวแต่ว่าพอดีว่า อาคิดมาันจะคิดมาแล้วแล้วก็แบบมีทางญาติเขาให้อ่าให้เงินมาอะไรก็เลยคิดว่าเออเอาอก็สั่งก็ได้ก็เลยสุดท้ายก็เลยได้มาจริงๆนะครับอ่าอันนี้เป็นเบเบสซูเปอร์คิงเป็นเซตหน้าเป็นเซตเป็นเซตแรกเลยของภาพซูเปอร์คิงที่อ่าแถมสนามแล้วก็แถมที่ชุดอันใหม่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาล่างสองของ ไฮเปเลียนกับเฮลิออสมาใส่ในเซ็ตใหญ่นะฮะอันนี้ก็เนือความคาดหมายมากจริงๆมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนไงปกติถ้าเป็นเซ็ตใหญ่เขาก็จะเขาก็จะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนสีเบก็คือเบตัวเดิมเปลี่ยนสีเฉยใช่ไหมแต่นี้ก็ให้มาใหม่เลยทั้งสนามแบบใหม่เบร่างสองแล้วก็ที่ชุดใหม่ด้วยนี่ที่ชุดที่ชุดสีขาวกับสีทองสวยมากสวยมากนี่คือแบบ คือทั้งเส้นเนี่ยคือแบบตั้งหน้าตั้งตารอที่ชุดอย่างเยอะเลยจะไปใช้แต่ตัวอื่นไงสีขาวมันใช้กับลองกินุสได้นะครับแล้วก็อ่าสีทองมันเป็นหมุนขวานะบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่หมุนซ้ายเวย้ยคือบางคนไม่เห็นสีทองเป็นหมุนซ้ายก็เลยคิดว่าเอาไปใส่ฟั๊เนี่ยได้มันไม่ได้ไงมันเป็นหมุนขวาเว้ยเออก็ประมาณนี้อ่ากล่องใหญ่อยู่นะกล่องใหญ่มันทํากล่องทรงแบบทรงใหม่เวยมันเป็นโคง้งๆอย่างเนี้ยเห็นไหม คู่โค้งนี้เออทรงใหม่นะครับอันนี้ก็ข้างหน้าข้างหลังกล่องกล่องนี้กล่องนี้อยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันสามพันห้ามังแค่จะไม่ผิดที่ร้านในช็อปปี้เขาขายนะครับก็ตอนนี้ก็สั่งจากร้านช็อปปี้อย่างเดียวเลยร้านชื่อบิกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอโทษจริงๆผมลืมชื่อบิลละโอ้ลืมชื่อร้านพี่เขาอ,อีกละขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ไว้ตรงข้างล่างให้แล้วก็ใครที่สนใจภาพ ซูเปอร์คิงเพราะว่าร้านพี่เขาก็มีซูเปอร์คิงหลายตัวมากเลยนะฮะเออไปจับจองไปซื้อกันได้ร้านนี้ผมการตีให้ว่าส่งแน่นอนนะส่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมสั่งตลอดเลยตอนเนี้ยสั่งจากร้านนี้ตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้สั่งจากญี่ปุ่นละเพราะว่ามันมีโควิดด้วยแล้วก็อาจจะใช้เวลาการส่งนานมากเกินไปนะฮะก็อันนี้ก็สั่งจากพี่ในช้อปปีแทนนะครับเดี๋ยวจะใส่สลิงก์ไว้ขั้งใต้คลิปนี้ให้นะ,ะแล้วก็ เข้าไปดูกันเข้าไปซื้อของกันได้นะครับอันนี้เชียร์เชียร์ร้านนี้นะฮะโอเคเราไปดูกันเลยไหมไป่องกล่องมันใหญ่มากก็เลยหาวิธีจัดกล้องยากมากนะครับเอเดี๋ยวเราเปิดข้างในกันเลยเดีกว่าโอ้โหกล่องสีน้ำตาลแล้วก็เราก็แกะอันนี้ก่อนก็ได้เซตนี้เข้าไทยอยู่แล้วแหละแต่ว่าคงอีกนาน ก็ผมได้มาก่อนแล้วกันเอามารีวิวก่อนนะครับไม่รอที่ไทยแล้วพี่ไทยเขาของช้าของมันเข้าช้ามากเลยอแทนเป็นอะไรเอ่ยนี่โหโอ้โหสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยอ่ะหูสีเออเปสีใสเหรอเชี่ยเป็นสีใสเชี่ยสวยมากไอ้ที่นุดโหลองกินุชอน่ยลองกินุชเลยอันนี้ นี่แล้วก็สนามใหม่สนามใหม่ต้องเอามาเล่นแน่นอนนะฮะสนามนี้ก็เป็นแบบใหม่เลยเขาทำเขาทำกล่องเดียวเขาทำกล่องแบบเก็บเก็บพวกสนามอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยนึกว่าผมนึกว่าต้องตัดไอ้นี่ออกก็แค่ดึงเอ้ยเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยมาโอ้โหสนามแบบใหม่วะสนามแบบใหม่วะสนามแบบใหม่นะฮะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อน เรามาดูไฮไลท์เด็ดก่อนดีกว่ามาเอ๊ะนี่ก็เป็นที่ชุดใหม่นะครับสองอันสีขาวเป็นหมุนซ้ายสีทองเป็นหมุนขวานะครับอันนี้อ่าเราตัดที่ชุดกันก่อนเลยนะฮะสวยงามมากมันสวยงามมากเลยวะ่ะโอ้โหสวยงามก็อชอบก็อชอบ ก็สีทองนะฮะโอ้ยโอ้ย้ยโอ้โหโ,โดนโดนเฉยโดนเฉยสีทองกับสีขาวโอเคอันนี้ก็เป็นไฮเปอร์เลียนล่างสองนะครับนี่ก็ไฮเปอร์เลียนล่างแรกนะฮะ ใช้พี่เลร่างสองเราสามารถอ๋อนึกว่ามันแกะได้เลยก็ต้องแกะจากด้านบนอยู่ดีนะโอ้โหโอ้ยรูปมันใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยอ๋อแสดงว่ากิมมิกเดียวกับ กิมมิกเดียวกันกิมมิกเดียวกันจริงๆด้วยเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเออชอบวะ่ะกอชอบ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 ทรงมันสวยไงทรงมันสวยจริงทรงมันแบบทรงมันสวยจริงเว้ยไ้พปเรียนทรงสวยจริงอันนี้ยอมรับโอ้ได้โอ้โหอ,อันใหม่วะ่ะอันใหม่วะ่ะต้องโมยกันเอ้ที่จริงที่จริงเราแบบเราอยากรู้อยากรู้อยากรู้ขอขอดูก่อนใส่ได้ไหมใส่นี้ไปเลยได้ปะ หรือมันต้องอะไรออกมาปะอ่าใส่ไม่ได้จริงด้วยวะ่ะเชี่ยใส่เหล็กนี้ไม่ได้เหรอโอ้โหมันจะเฉพาะอะไรขนาดนั้นวะใส่เหล็กนี้ไม่ได้อ่ะคิดดูแล้วกันใส่เหล็กนี้ไม่ได้อะไมนใส่เหล็กนี้ไม่ได้ต้องใส่เหล็กนี้อโอ้โหมันจะเฉพาะอะไรขนาดนั้นวะเดี๋ยวก่อนมันใส่เไไนี่ยมันต้อง อันนี้เข้าไปแบบว่าเออนี่ไงให้ไปเลียนได้แล mode mode. ้วได้แล้วให้ไปเลียนเออตรงนี้หมุนไม่ได้หรอเอาวนหมุนไม่ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what the fuck oh my god อะไรวะเนี่ย เอาใส่นี่ได้ด้วยเฮ้ยโอเมก้าเด้อมันเกินเดียวกันบ่าะมันเกินเดียวกันนี่ว่ะเอาเชี่ยมันเกินเดียวกันเว้ยมันเกินเดียวเอ้ยอึ้งเอ้ยอันนี้อันนี้อึ้งอันนี้อึ้งเดวออันนี้เป็นแดรสเลยเหรอโอเมก็โอ้โหดันีอึ้งเลยอ่ะเฮ้ยเชี่ยมันให้ของเสริมมาเฮ้ยโอเมก็บ้าไปแล้วเป็นแดรอีกกระหัก ไม่ไม่แต่คืออึ้งอึ้งว่าแบบแล้วอันนี้มันเป็นเหล็กอ่ะมันไม่ใช่พลาสติกอ่ะอันนี้มันเป็นเหล็กน้้ยที่ยน,นี้มันเป็นเหล็กนุ้นนยถ้าบอกว่าแม่งถลอกแน่นอนถ้าบอกว่าแบบมึงพ่นสีมาก็เท่านั้นแ่ะคือแม่งถลอกแน่โอ้โหแต่ว่าแบบให้เป็นของเสริมมาให้ไดเวอร์แดชมาเลยโอ้โหอย่างโหดอ่ะถ้าร์ทมี่นี่แบบเฮ้ยโอ้ไม่กอดมากอันนี้คือแบบอึ้งอึ้งอึ้งไปเลยเว้ย เชียเชียโอ้ยไอต้องหาว่ะผมบอกเลย,เค,ยคนทนี่แบบพอจะมีงบอ่ะต้องต้องซื้อเซตนี้เก็บอ่ะเอาจริงมันให้ของเสริมมาแล้วมันก็ให้แดชอันนี้มาด้วยอะ่ะบ้าไปแล้วอ่ะบ้าไปแล้วใส่ไงวะใส่ไงวะเมื่อกี้นี่ปะเออใส่เงี้เออเออนี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยเนี่ยโอ้โห my god อ๋อพอใส่แล้วมันจะหมุนไม่ได้งี้นี่เอง อย่างนี้นี่เองใส่ลมุนไม่ไ sure. okay. ด้นะครับเดี๋ยวก่อนถอดถอดเออเออเออโอเคเราเราอุ๊ยอุ๊ยอุยนั่นนั่นนั่นให้บ้าดฟังเสียงดิมันเป็นเหล็กเวยบอกแล้วเอาไปเดินหายไปไหนเนี่ยบอกแล้วเป็นเหล็กเนี่ยโอเคอ่าให้ไปเรียนเห้ไปเรียนโอ้โหดูดิขนาดดูขนาดรู้ม่งเหมือนไอ้นี่เลยไอ้ล่างแรกอะม่งเหมือนไอ้นี่เลยอะไรวะแซตอะคิริส เล็กรูมันเล็กๆแล้วพอไปล่างสองมัเริ่มใหญ่ขึ้นโอเคครับจะเอาเราแยกเขาออกมาก่อนนะฮะตัวนี้โอเคเรามาดูอีกตัวหนึ่งกันบ้างน,นะครับเฮลิออสสีน้ำเงิน,นอ่ะชอบชอบสีน้ำเงินเฮลิออสนะฮะโอ้โหอันนี้ก็โอ้เอยเฮลิออสก็ให้มาเฮลิออสก็ให้มาโอ้หให้แดชมาอีกจังหาก ให้ไดเวอร์เดชมาไดวเวอร์ Devil ของเฮลิออสผมไม่ได้ใช้ไงเพราะมันรู้สึกว่าผมผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยใส่ไดเวอร์อันอื่นไว้แทนอันนี้โอเคนะคืออันนี้โมแล้วโอเคอะ่ะแล้วก็ไฮพิเรียมไม่ได้โมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้โมก็ก็จริงๆอะ่ะมันดีอยู่แล้วเลยไม่ได้โมแสดงว่าอ๋อนี่ไงเห็นปะมันคือไดวเวอร์เดิมแค่ให้ของเสริมมาเท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยนไดวเวอร์เป็นเดชด้วยนะครับเออดีเว้ เออดีเว้ยโอ้โหโอ้โหแต่อันนี้ยังหมุนได้แต่ของไฮบริเลียนหมุนไม่ได้อ่าโอเคแต่นี่ทำอะไรได้บ้างมันแบบมีกิมมิกอะไรไหมฮะตัวนี้โค่นี่อ้ยอ้ยอ้ยอโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงแล้วพอกดมันก็จะหมุนปะโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอด โอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยแม่งเจ๋งวะเฮ้ยแม่งเจ๋งวะอย่างชอบเลยอ่ะย่างชอบเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมถึงโมตัวนี้ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเนี้ยจะรู้เลยเว้ยมันต้องเอาของจากไอ้สองตัวนี้มาใช้เว้ยบอกเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก่อนขอก่อนอยากติดสติกเกอร์แล้วอ่ะมันต้องสวยมากแน่ๆเลยอ่ะใส่ไม่ได้เดี๋ยวให้ใส่แล้วกันติดสติกเกอร์ก่อนประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวผมขอติดสติกเกอร์แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันอ่าก็ติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทั้งสองตัวใหม่นะฮะอ่าไฮเร์เลเบิร์นกับเฮลิออส o l เ a โนนะครับก็ไฮ p ป r ร o เลนกับเฮลิออร่างสองนั่นเองแล้วก็ได้ที่ชูดหมุนขวาที่เป็นสีทองแล้วก็หมุนซ้ายที่เป็นสีขาวมาด้วยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวถ่ายคลิปจะมีบน่นเ้ย เพราะว่าผมได้ลองไปชูดลองไปเล่นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีบน่นเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะอาชูดอะไรให้ดูแหละนะเดี๋ยวทายคลิปเราเราขอบ่นหน่อยแล้วกันนะครับอาอันนี้เป็นไดเวอร์อันเดิมแค่เป็นเดชมาให้มันคือไดเวอร์อันที่มากับร่างแรกของสองตัวนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเดชมาให้แทนแล้วก็ให้ของเสริมมาก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่สลับได้เลยนะ ไม่ว่าจะมาจากไดเวอร์ที่ตัวหมุนซ้ายหรือว่ามาจากไดเวอร์ตัวหมุนขวาอะไรคือคืองงไหมคือมันสามารถใส่ใส่ด้วยกันได้เอาเอางี้ดีกว,ว่าอ่านี่นี่สามารถใส่ด้วยกันได้เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ออันนี้ก็ใส่กับอันนี้ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับออันนี้จะเบากว่าสุดสีฟ้าจะเบากว่าสีแดง นี่เป็นเหล็กเฉพาะเหล็กเฉพาะเลยนะขอพูดคํานี้เลยว่าเฉพาะของ2ตัวนี้เว้ยมันไม่สามารถไม่สามารถใส่กับซูเปอร์คิงตัวอื่นได้เลยแม้แต่ตัวเดียวเว้ยไม่ไม่เลยยกเว้นไฮเปรี่เลียนร่างสองเฮลิออนร่างสองหรือหรือไอดีเอ็นอะไอดูซิเฟอร์ดีนอะใส่ได้แต่ว่าตัวอื่นใส่ไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวไม่ได้เลยนะครับอันนี้ ไม่ได้เลยนะฮะมันเหมือนทำมาเฉพาะอะ่ะเดี๋ยวโชวกิมิกก่อนว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าไฮเปเลียนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสปริงตอนเราเอาเหล็กใส่เนี่ยเราต้องให้สปริงไอ้ตรงนี้มันเด้งออกมาก่อนถึงก็ใส่ได้นะครับแล้วพอมันเด้งออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็กดอ่อพอเราใส่เหล็กกับไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรากดเข้าไปอ่ามันจะมันจะหุบเข้าไปนะครับมันจะเด้งออกมาตอนเราแบบเราชนตัวอื่นยอะไรเงี้ยนะฮะ ส่วนตัวของเฮลิออสนะครับจะเป็นแบบนี้มันจะมันจะเป็นเหมือนสปริงเด้งได้นะนี่พอเราใส่เหล็กใส่ไดเวอร์แล้วเราก็หมุนห่าหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบใส่กิมมิกไว้เลยพอตอนชูดเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาเองนะครับตอนที่ไปชนกับตัวอื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปที่สนามกันเลยดีกว่าอันนี้อ่าใส่ไว้ก็ได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มี ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรมากไหมถ้าเป็นของอ่าเฮลิออสเนี่ยมันจะอาจจะช่วยในการอา่โกงตายอะ่ะเหมือนไอเดสทอยเดสได้นิดหน่อยอ่าแต่ว่าของเฮปิเลียนอะพอใส่อันนี้เข้าไปแล้วอันนี้จะหมุนไม่ได้อันนี้มันจะมันจะติดไปเลยมันจะหมุนไม่ได้เดี๋ยวใส่ให้ดูก็ได้อ่ะนี่มันจะมันจะติดไปเลยหมุนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะเอ๊ไนะไรนโอ้นี่นี่นน อ่าใส่ยากนิดนึงอ่ะเอา้าม่งใส่ยากจริงวะอ๋อเนี่ได้ะได้เนี่ยไม่หมุนไม่ได้เห็นปะมันจะแบบมันล็อกไว้อ่ะเหมือนล็อกไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่าเอาสองตัวนี้เล่นแหละเนะโอเคครับไปสนามใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างจากสนามเก่าตรงที่ว่ามันจะโค้งโค้งหน่อยอุ้ยก้อ,ยองกระตกมันจะโค้งโค้งตรงนี้ถ้าเป็นสนามเก่ามันจะเรียบเรียเห็นไหม นะมันจะโค,งคง้งโค้งเห็นป่ะมันจะเงาเงาโค้งโค้งหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมา,มา,มาลองชูดก,กันเลยดีกว่ามาทีงทั่วกดชูด ไม่คอยสักสองสารอบแล้วกันในไหนวันนี้มาเล่นละนะโอ้โหเฮริออสนี่มันยิงแรงมากนะครับยิงแรงมากเดี๋ยวเรามาดูมามาลองเลยดีกว่าอยากลองสู้กับตัวอื่นบ้างนะฮะมาไฮพปเลียน เด้งเฉยแั่งเด้งเฉยเลยอย่างงงสนามเป็นรอยสนามเป็นรอยแล้วสนามใหม่เป็นรอยเรียบร้อยแล้วนะฮะผ่านการใช้งานเรียบร้อยนะครับโอโหโอ้โหประมาณนี้แล้วกันดีกว่า เดี๋ยวเราค่อยแบบลองเจอกับตัวอื่นบ้างอะไรงนี้แต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอยากอยากจะบน่นละคืออยากจะบ่นมากเลยตอนนี้นะฮะโอเคเราไปช่วงใครที่พอสําหรับตอนนี้ก็ปิดเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปผมขอจัดของก่อนแล้วกันช่วงบ่นท้ายคลิปโอ้นี่คือช่วงบ่นนะครับมีช่วงใหมล่ละช่วงใหม่ท้ายรายการนะฮะช่วงบ่นนั่นเองไม่ไหวว่ะ อยากมากเลยไม่ไหวว่ะมันแบบมันแบบรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงอ่ะนิดนึงทุกคนจำตอนที่ซัดอาฮิริตออกแรกๆได้ไหมตอนนั้นแบบเราคือหากันมากเพราะว่าทรงมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมทรงมันเป็นแบบเฉพมันเป็นแบบมันเท่อะเฮ้ยมันมันเหมือนดาบอะเออมันโค้งเป็นดาบไงอ่าแต่ว่าพอไปเล่นจริงเนี่ยแม่งเล่นไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันดันทําเฉพแบบนี้ออกมาใช่ไหม แล้วพอชุดเนี่ยมันทําให้ทรงไอคือคือทรงของเบเนี่ยมันทําให้สายเว้ยมันไม่มีสมดุลมันก็เลยตายเร็วมากคือมันเลยไม่ได้เว้ยแรกๆที่มันออกมานะทีนี้พอช่วงหลังๆเนี่ยเขาไอทากาลทอมมี่มันก็เลยเหมือนออกไดเวอร์ไดเวอร์บางตัวมาที่มันสามารถเล่นกับตัวนี้ได้มันทําให้มันถามว่ามันยังสายอยู่หรือเปล่าใช่มันยังสายอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันดันเป็นเป็นทรงแบบนี้ไง มันก็ยังสายอยู่แต่ว่ามันก็ถามว่าเล่นได้มากพอสมควรจากเมื่อก่อนหรือเปล่าก็ใช่เพราะว่ามันให้ดเวอร์บางตัวเนี่ยที่มันสามารถแบบซัพพอร์ตตัวนี้ได้ออกมาไงอย่างเช่นแบบไอเอ็กติมพัสอย่างเงี้ยมันเล่นกับตัวนี้ได้เวอเออคือมันเล่นกับตัวนี้ได้เลยคือมันไม่ต้องใส่เฟรมด้วยซ้ำอ่ะมันใส่เอ็กติมไม่ใช่ใครเกว่าอวะเอ็กเทนพัสเออแล้วมันใส่เหล็กใส่เหล็กศูนย์ศูนย์อ่ะใส่เหล็กศูนย์ก็ได้หรือศูนย์ศูนย์ก็ได้ม่นก็เล่นได้แล้ว ไม่ต้องใส่เฟรมก็ได้เว้ยนั่นคือแบบอย่างเฟี้ยวเลยเห็นไหมแต่พอที่จะบ่นก็คือว่าคือนึกว่าทาคาราโทมี่เขาจะแบบคือมันก็มีคนบ่นในทวิตเตอร์เยอะมากเลยนะไอท้ที่ที่ตอนที่ไอ้ตัวนี้ออกแรกๆแล้วมันแบบมีปัญหาเล่นไม่ได้อ่ะเออนึกว่าทาคาราโทมี่เขาจะแก้แล้วแบบอาจจะแบบรู้ตัวแล้วว่าถ้ากูออกเบหน้าตาแบบเนี้ยอย่างค้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันก็เล่นไม่ได้อีกมันก็ต้องโดนด่าแน่นอนถูกไห มากยังทาออกมาอีกเว้ยแบบมันไม่เห็นอะมึงแบบคือไม่รู้มันคิดอะไรอยู่เว้ยเริ่มจากขอเริ่มจากลูซิเฟอร์ก่อนละกันลูซิเฟอร์เนี่ยตัวนี้ออกมามันเล่นได้มันไอทรงไอโซงเบตัวเนี้ยมันเล่นได้แน่นอนเลยคือมันไม่มีปัญหากับเรื่องเรื่องอ่าทรงของเลเยอร์ใช่ไหมอ่ามันมันมันไม่มีปัญหาตรงตรงอ่าตรงเหล็กแทนเพราะว่าเหล็กไอเนี้ย มันดันมีไอ้นี่ออกมาไงย่างอันเนี้ยซึ่งอย่างอันเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้เบตายเว้ยคือมันมันพยายามจะทําไม่เหมือนในการ์ตูนเนี่ยคือคือ,คอเรารู้อยู่แล้วว่าในการ์ตูนมันคือการ์ตูนเข้าใจเปล่ามันไม่สามารถแบบมาเป็นแบบหมุนหม,นมุนมีสายฟ้าเหมือนในชีวิตจริงได้เว้ยมันคือมันคือการ์ตูนไงเข้าใจไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มีคือทางญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นเขาเป็นคนออกมาบอกเองว่าถ้าอยากได้เหล็กเหล็กเนี้ยเหมือนในคือใน ในอนิเมะเนี่ยมันจะมีตอนที่ไอตัวตัวร้ายที่ใช้ลูซิเฟอร์ใช้ร่างแรกก่อนใช้ยูเรนัสก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นลูซิเฟอร์ใช่ไหมอ่ามันใช้เหล็กนี้แต่มันไม่มียางไงไอเหล็กนี้มันไมียางซึ่งเหล็กนี้มันดีเว้ยถ้าไม่มียางไอญี่ปุ่นมันก็เลยให้ตัดยางทิ้งได้อ่าญี่ปุ่นมั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 นอนุญาตให้ตัดยางทิ้งหรือว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วยางขาดอ่ะคือเราไม่ผิดกฎเว้ยคือแบบมันเป็นธรรมชาติเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาไม่มีปัญหากับเรื่อง ไอเรื่องตัดยางหรือยางขายเนี่ยไม่มีอ่าทีนี้มัก็เลยทําให้ตัวนี้มาเล่นได้เว้ยตัวนี้มันก็เลยเล่นได้ขึ้นมาเราจะเปลี่ยนในเวอร์ก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้คือมันดีอ่ะคือเอาเป็นว่าแบบร่างแรกของลูซิเฟอร์คือแม่งแม่งแม่งโหดมากอ่ะบอกเลยแม่งแม่งเก่งอ่ะเก่งพอสมควรเลยนะเพราะว่าเลเยอร์มันดันเป็นรูปร่างอย่างนี้ด้วยเลยเก่งเก่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เหล็กนี้อ่าแต่เราไปใช้เหล็กของไอไฮเปอร์เลียนร่างแรกอ่ะ มันจะทาให้ยูดาเก่งมากเว้ยแต่ว่าคือตอนนี้คือผมก็ใช้อันนี้ไปก่อนเนี่ยมันก็ดูสวยดีโอเคเรามาพูดถึงร่างสองบางร่างสองอะ่ะเล่นไม่ได้บอกพูดพูดเลยพูดตามตรงเลยมันเล่นไม่ได้เว้ยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเหล็กแล้วมันมียางไงก็คือถ้าจะเล่นอะ่ะก็ต้องใช้อย่างต้องใช้เหล็กนี้คือคือเหล็กอันเนี้ยเหล็กนี้มันเล่นไม่ได้เว้ยเหล็กที่มียางเล่นไม่ได้คือไม่ต้องตัดยางทิ้งอะ่ะประมาณนั้นอันนี้คือจริงๆนี่คือแบบ พูดพูดเลยเว้ยว่ามันแบบมันเอามาโชว์เท่นั้นนะ่ะมันเอาไว้โชว์เว้ยมันมันไม่ได้เอาไว้เล่นเว้ยมันเล่นไม่ได้เออประมาณนั้นถ้าอยากถ้าเกิดว่าแบบอยากจะเล่นดูซิเฟอร์ไม่อยากเล่น us, ยูเนสอยากเล่นอยากเล่นดูซิเฟอร์ก็ก็ตตดยางทิ้งแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ไดเวอร์ไดเวอร์ก็อันนี้ก็โอเคอยู่ใช้อันนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ลองใช้อตอมิกก็ได้ก็ได้เหมือนกันเว้ยออก็แนะนําแนะนําอันนี้ก็ลองลองดูลองดูงดใช้จะใ,ใช้ดีใช้ดีแต่ว่าไม่ไม่แนะนําอันนี้ แม่แนะนําอันนี้ให้ใส่รูทิเฟอร์แม่แนะนาอันนี้ให้ใส่ยูเรนัสแทนมันจะดีกว่านะครับโอเคต่อนะร่างสามเวร่างสามผมไม่เคยเห็นแบบคือผมไม่เคยเห็นในในชีวิตเนี้ยแบบอย่างเน้นในการ์ตูนอย่างเช่นแบบพระเอกอย่างเงี้ยอ่ะตัวร้ายอย่างงี้ก็ได้ร่างสองมันต้องเก่งกว่าร่างแรกถูกไหมร่างสองมันต้องอัพลังขึ้นอย่างดาร์กันบอลอย่างเงี้ยไอโกคูอย่างเงี้ยเบจิต้าอย่างเงี้ย ร่างสองมันต้องแบบมีสายฟ้ามันต้องเก่งขึ้นมีพลังมากขึ้นอ่าใช้ทําไม่ตายแรงๆเลยนีถูกถูกต้องไหมแต่นี่คือแบบนี่คือแบบทําไมร่างสองร่างสามถึงได้กระจอกกับร่างแรกว่านี่คือแบบไม่คือกูไม่เข้าใจเว้ยว,ว่าถ้ากระตอมมี่มึงเป็นหาอะไรเนี่ยคือคือทําเบยออกมาเพื่อสะสมหรือหรือยังไงหรือแบบทำออกมาเพื่อให้มันเล่นได้หรือแบบแค่จะทําให้มันตามในทีวีเยฉยหรือหรือยังไงคือกูไม่เข้าใจเว้ยคือมึงกกาขายของอย่างเดียวเลยอะแต่แบบ แต่คุณภาพเบมึงมันสะทุนนะต้องพูดว่าสะทุนจริงๆเว้ยคือล่างสามมันเล่นไม่ได้เว้ยไอ้ล่างเนี้ยคือแบบแม่งเล่นยากมากอ่ะคือมันโมไม่ได้อะคือมันโมไม่ได้เว้ยคือคือผมลองมีมีในในอะไรวะใน u ู u ูบอะมันเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องคนนี้ไว้ให้เพราะผมชอบผมชอบดูเขามากเลยเขาโมเบถือว่าเก่งอยู่นะเว้ยไม่ใช่ไม่เก่งนะเว้ยคือแบบเขามีเบแปลกๆมาโมตลอดอ่ะแล้วผมก็ลองเอาเอา เอาิ้นส่วนจากที่เขาโม่เนี่ยมาลองทาเป็นของตัวเองไงเออมันก็เล่นได้เว้ยมันก็เล่นได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาโม่เขาพยายามจะโมตัวนี้เว้ยแล้วเขาโมไม่ได้เว้ยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วจริงๆคือตอนแรกเขาก็มีช่วงหนึ่งที่เขาแบบพยายามจะโมอะคิลิสนะก่อนที่ก่อนที่ไอเอ็กเซนพจะออกแล้วเขาก็บอกเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะมันโมไม่ได้เว้ยเออตัวเท่ามีก็คือแบบเอ็กเซนพออกก็ถึงแบบถึงจะเล่นได้อ่ะเออไอตัวนี้อ่ะ ดูซิเฟอร์ดีเอ็นมันจะเรียกหาเหวอะไรก็เรียกแล้วแต่มึงเถอะเออมันให้เหล็กนี่มาซึ่งตอนที่ผมเคยรีวิวตัวนี้ไปจาได้ไหมผมยังไม่โมตัวนั้นเพราะว่าผมไปดูช่องของคนเนี้ยมันต้องรอเหล็กของตัวนี้มาเว้ยมันถึงจะใส่กับตัวนี้ได้คือเหล็กอันนี้มันใส่กับตัวนี้มันเฟลอะเออคือเหล็กของแม่งอะมันต้องโม่ะคือมันใส่กับแม่งมันเฟลเว้ยก็เลยต้องรอเหล็กของไอ้ไฮเปรียนร่างสองมาใส่ใส่กับดูซิเฟอร์แทนซึ่ง ผมลอ,ลองใส่แล้วคือเหล็กอันนี้กับลูซิเฟอร์มันน่าจะแบบสมดุลอะมันทําให้สมดุลไว้แต่ว่าไดเวอร์คือปัญหาหลักคือเวอร์เว้ยวอร์อะตอมิกผมว่า d i v e อะตอมิกนี้จะเป็นนี่จะเป็นดเวอร์ที่โหดโหดโหดมากในระดับหนึ่งเลยนะของ baby Be bird อะแม่งใช้กับตัวนี้แม่งตายเว้ยคือตัวนี้แม่งตาย <c oughs> คือแม่งจะเชื่อเลยอะคือแบบถ่าตอมิกแล้วตัวนี้ตายอะคือตัวนี้มันแบบมันดูเป็นไทป์ด e เฟน s ์มากเลยดูจากจากทรงมันดิ คือคือนี่คือแบบส่วนตัวนะนี่คือแบบไม่เข้าใจนะว่ามึงเด้งทําไมวะคือมึงเด้งแล้วมึงได้อะไรดีวะคือตอนที่เมื่อกี้ตอนที่แบบจากที่ไปเห็นในคลิปคือในกระตูนอะเข้าใจเป็นกระตูนเนี่ยคือมันมันเด้งแล้วมันมีพลังปุ้งปุ้งตุ้มตุ้มออกมาเข้าใจเปล่าแต่ของจริงอะคือมึงเด้งทําไมอะคือมันเด้งแล้วมันแบบแม่งไรค่าใช้ฝหายคือแม่งกระโปงมากมันเด้งออกมาทำไมวะเนี่ยแล้วแม่งเด้งแบบ คือบางครั้งมันหงุดหงิดแล้วเพราะอะไรรู้เปล่าคือมันกดใส่กลับเข้าไปไม่ได้เว้ยคือมันเด้งแล้วมันแบบมันใส่กลับเข้าไปไม่ได้เว้ยมันเป็นหายไปรู้เนี่ยโคตรเซ็งเลยเนี่ยเห็นบ้านมั่งหลุดอ่ะโคตรเซ็งเลยคือแบบอะไรของมึงเนี่ยนอะไรของมึงเนี่ยคือเซ็งมากแล้วไดเวอร์คือคือถ้าคือใช้เหล็กอันนี้ไม่ได้แน่นอนอ่ะคือไม่ต้องใช้เหล็กอันนี้อ่าซึ่งซึ่งไอ้ไฮเปอร์เลียนไอ้ล่างเนี่ยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูบุบบุบบนยาวกูบอกเลยวันเนี้ยก็คือใช้ไม่ได้ ก็คือร่างนี้แม่งเล่นไม่ได้เพราะว่าเหล็กแม่งมีอันเดียวคือไม่ต้องใช้เหล็กนี้เพราะเหล็กนี้ใช้ไม่ได้เพราะใช้เหล็กนี้แม่งตายเลยไดเวอร์ก็ใช้ไดเวอร์อันใช้ไดเวอร์แม่งก็ไม่ได้ด้วยแม่งก็ตายห่างเหมือนกันแหละเพราะว่าไอ้ข้างๆแม่งแบบแป้งชนขอบแม่งตายคดรสะทุนน่ะครเสงเลยคือสุดท้ายก็ต้องมาใช้อตอมิกไปก่อนถึงมันจะตายเร็วแต่ก็มันยังแบบมันยังทําให้พอจะพอจะเล่นได้ดีกว่าไอ้ไดเวอร์อันเนี้ยอันแม่งเล่นไม่ได้เว้ยเออ รูซิเฟอร์ที่จะบ่นก็ประมาณนี้คือแม่งแบบคือร่างสามเล่นไม่ได้สุดท้ายคือแม่งอาจจะเล่นได้แค่ร่างแรกร่างสองก็ร่างสองก็อาจจะเล่นได้แต่อาจจะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไอเปลี่ยนเหล็กออกอะ่ะใช้อันอื่นแทนถึงจะเล่นได้คือถ้าใครอยากเล่นรูซิเฟอร์ก็แนะนําร่างแรกกับร่างสองร่างสามคือมึงเล่นไม่ได้แน่นอนเลยเป็นไปไ,ไม่ได้เว้ยเพราะว่าเพราะว่าแม่งเสือกไม่อยากจะพูดแรงๆแต่แบบแม่งเสือกทําให้แบบ ทำให้เบสามคือคืองี้เบสามตัวเนี้ยเบสามตัวนี้ใส่เหล็กอนอื่นไม่ได้เลยเว้ยสักอันเดียวใส่ไม่ได้เลยคือมันต้องใส่เหล็กเฉพาะของแม่งอ่ะแล้วเหล็กแม่งมีแค่สามอันคือมันใส่เหล็กอืน่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยเว้ยโน no. คือโนอ่ะคือแบบมึงเป็นหาอะไรอะคือมันมึงทำมึงทำามันยุ่งยากทําไมวะฮะฮะมึงอ๋อเซ็งว่ะต่อลูซิเฟอร์จบแค่นี้กูต่อมาต่อไอ้สองตัวนี้บ้างผมถามก่อนดีกว่า เชฟมันสวยไหมผมยอมรับเลยเว้ยว่าว่าเชฟของเลเยอร์ของไฮเปเรียนล่างสองอ่ะมันสวยมากอ่ะเชีย่ยโคตรเท่เลยว่ะแล้วแม่งแม่งไอจริงแมบบ่กเทศสว์เลยอ่ะคือมันไม่มีเบย์ตัวไหนที่แบบเชฟเป็นสี่เหลี่ยมมันเหมือนกากบาดอ่ะดูดีๆมันเหมือนกากบาทเลยมันเหมือนอย่างเงี้ยมันไม่มีเบตัวไหนเลยเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่แม่งออกตั้งแต่ภาคแรกมาเออตั้งแต่ซีซั่นซีซั่นแรกอ่ะของเบิร์ดนะของเบิร์ดนะอันนี้พูดของเบิร์ดนะอันอื่นไม่พูดนะ เออตั้งแต่ของเบอร์ที่ท่นแรกเลยมันไม่มีเแบสบที่มันหน้าตาแบบเนี้ยไม่มีเ้ยนี่เป็นตัวแรกที่แบบอยู่ดีมึงมึงมาทรงนี้เฉยเลยอะ่ะใช่ปะนี่คือแบบแล้วนี่คือปัญหาไม่ไอ้ <c oughs> นี่คือปัญหาหลักนิดนึงอะ่ะเหมือนอาคิริสอะ่ะแม่งเล่นไม่ได้ <c oughs> คือทรงมึงสวยมากเลยแต่มึงเล่นไม่ได้อะ่ะไอ้เฮีย้ยมันหายมึงเป็นหายเนี่ยคือแบบอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยเจอการ์ตูนหรือแบบพระเอกตัวร้ายที่ ร่างแรกเก่งกว่าร่างสองอะ่ะคือร่างแรกแม่งโหดมากเลยอะ่ะร่างสองมันกระโปงมากเลยอะ่ะโคตรกากกา,กากแบบสุดๆอ่ะสุดๆไปเลยเว้ยไม่ไหวแล้วจริงๆคือถ้าไม่ใช่เหล็กเนี่ยคือคือแบบตอนแรกพยายามเพราะว่าเจ้าเหล็กนี้ใส่ให้ลูซิเฟอร์ไงเพราะว่าอยากทําให้ร่างนี้มันเล่นได้ร่างนี้มันดูเท่ดีนะมันก็ดูแปลกดีเห็นปะทรงมันแปลกไงเออเล่นไม่ได้เพราะว่าคือเพราะว่าตป็งคําทรงอย่างนี้คืองงแม่งไม่หาเลยไม่รู้ไอ้ทาคาราเทม่ไม่รู้แม่งเป็นอะไรงง แล้วไอตัวนี้คือแบบคือเข้าใจว่ามันมีกิมมิกให้เด้งได้อาจจะแบบเด้งคู่ต่อสู้ก็เด็นอะไรอย่างเงี้ยอา่าถ้าชนแรงๆเข้าใจแต่แต่คือแม่งแบบพอไอ้กูเล่นจริงแล้วมันแบบมันตายอะ่ะทําไมวะกูไม่เข้าใจว่าทําไมวะแล้วไอ้เดไอ้เดเบอ,อ,อ,อร์นี่อีกอ่ะเดเบอร์นี่อีกอันเนี้ยเพื่ออันนี้อันนี้คือแบบคืออยากถามว่าแบบเพื่ออะไรวะคืออันนี้มันดีอยู่แล้วไง แม่งตันตายด้วยคือแบบใส่ร่างแรกไม่ไม่โหดมากคือร่างแรกผมไม่ได้โมเลยเห็นป่ะเพราะมันโหดมากเลยเว้ยคือมันไม่ต้องโมเลยซับอ่ะเนี่ยแบบถ้าเกิดมีใครถามว่าเนี่ยมันมีคนเคยถามผมว่าไม่ต้องโมได้ไหมเบย์อ่ะผมบอกเลยว่าสองตัวนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องโมเลยเว้ยสองตัวเนี้ยสองตัวนี้นะไม่ต้องโมเลยคือใช้อย่างเงี้ยโหดโหดสัตว์อ่ะบอกเลยโคตรโหดอ่ะโหดชิบหายไม่ต้องโมเลยซึ่งพอมาเป็นร่างสองเนี้ยอนไรของมึงคือแม่งใส่เหล็กนี้ก็ไม่ได้ นี่นี่ยผมผมทำให้ดูเลยมันใส่มันใส่เหล็กนี้ไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันมันเป็นเหล็กเฉพาะของมันน่ะคือมันต้องใส่อันนี้เท่านั้นน่ะมันใส่นี้ไม่ได้อ่ะดูดิมันใส่ไม่ได้เว้ยเพราะมันมันด้านมีไอ้ช่องมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะอ่ะดูดูความหนาล่างแรงแม่งบางมากดูดิเพราะว่ามันต้องใส่นี้ได้เห็นไหมมันต้องใส่ไอ้เหล็กสีอะไรโคกแม่งเนี่ยได้เห็นปะใส่ไงวะนี่ใช่ไหมเออ พอร่างสองเว้ยมันใส่ไม่ได้เพราะมันมีไอไอชั้นเนี้ยมันเลยใส่ไม่ได้ซึ่งผมก็นึกว่าซึ่งผมก็นึกว่ามันจะใส่เหล็กแบบเหล็กธรรมดาเหมือนที่เมื่อก่อนเราเล่นได้เว้ยไอไอพวกเหล็กศูนย์เหล็กสิบเหล็กห้เฮลอะไรทั้งทั้งหลายแหละนั่นแนหะใส่ไม่ได้คือใส่ได้แค่เหล็กนี้เหล็กเดียวเท่านั้นเท่านั้นเลยเชี่ยคือมึงแบบมึงเปนที่อะไรของมึงเนี่ยทากาเนตอมีคือตกลงครูแบบไอร่างนี้คือเล่นไม่ได้ใช่ไหมคือร่างไอร่างสองคือเล่นไม่ได้ คือในค่ลังแรกลางสองก็แบบเอามาโชยเฉยเอาแบบให้ดูว่าเอ้ยกูมีร่างสองนะเออกูก็เหมือนเว้าวนะกูก็เหมือนชูนะที่แบบกูมีร่างต่อๆไปนะเออแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเฮ้ยล่างแบบมึงมีกิมมิกอะมึงมีกิมมิกที่แบบตัวอื่นไม่มีเลยวอกที่ียังไม่มีเลยสปิกายังไม่มีเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยได้เหรอมันไม่ใช่ดิมันแบบมันไม่ได้ดิม่งเล่นไ,ไม่ได้อะกูแบบกูโคตรเซ็งเลยเนี่ยกูโคตรเซ็งเลย กูเสียสามพันกว่าบาทเนี่ยแล้วแบบตั้งเล่นไม่ได้อ่ะโคตรเสงเลยคือแบบนี่นี่คือโกรธโกรดนิดหนึ่งอ่ะโกรดนิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะไม่อยากจะเชื่ออะไรของมึงเนี่ยทาคการผมมีอะไรมึงเป็นที่อะไรของมึงเนี่ยฮะคือร่างแรกแม่เมงเก่งกว่าร่างสองอ่ะคือร่างแรกมันโหดมากเลยร่างสองมันกระปกุกกระปุกจัดเลยคือเล่นไม่ได้คือร่างนี้คือเล่นไม่ได้พพเพราะเพราะเหล็กเปลี่ยนไม่ได้เพราะใส่ได้แค่เหล็กนี้ <c oughs> ไดวเวอร์อาจจะ อาจจะใส่ตัวอื่นได้อะเอาอันเนี้ยมาอาจจะดีก็ได้แบบเอาไปใส่ตัวอื่นอะเออเอาไปใส่ตัวเนี้ยอะยังไม่ได้ลองเลยแบบคิดว่าอาใส่ตัวนี้อาจจะดีก็ได้ไอชิ้นเนี้ยไอชิ้นเนี้ยไอชิ้นเนี้ยเออยังไม่ลองแล้วให้แดดมาด้วยนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะไอเทียร่างแรกไม่เกี่ยวกับร่างสองโคตรเซ็งเลยไอเทียกูโคตรเซ็งเลยคืนเนี้ยมีทําไมวะอันเนี้ยเพื่อเพื่ออะไรเมื่อกี้ผมลองแล้วเว้ย มันเด้งนะเว้ยแต่เด้งแบบแบบมันเด้งได้แบบมันไม่ทําให้อีกฝ่ายมันกระเด็นหรือแบบทําให้แม่งตายหรือแบบทําให้แม่งแตกเลยอ่ะคือเพื่อเพื่อเฮี้ยอะไรเนี่ยโคตรงงเลยไดเวอร์แต่ใครยอมรับว่าไดเวอร์อันนี้อันนี้มีประโยชน์จริงเว้ยไดเวอร์อันเนี้ยมันมีประโยชน์จริงๆอันนี้อเอมันเอาไปใช้ไอ้ทุยใช้กันอย่างอื่นได้มันใช้มาจากไหนมันเอาไปใช <co poems> <co flips over> okay, ้กันอย่างอื eh ่นได้เว้ยไอ้ไดเวอร์อันเนี้ยแล้วแบบใส่ใส่ตัวสีฟ้าไว้อ่ะเออ อันนี้คือยอมแล้วว่ามีประโยชน์จริงแล้วก็หนักหนักอยู่ใส่กับตัวนี้ก็ได้คือใส่เล่นกับไอ้ล่างแรกก็ได้เมื่อกี้ลองแล้วคือโอเคคือไม่แย่เลยนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่คือแบบเลเยอร์อะเหมือนเดิมอะเลเยอร์อะเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะมันโอ้อันเนี้ยอาจจะอันเนี้ยจ,จะเล่นได้นิดหน่อยอะคือคืออย่าง้อยมันก็ยังยังเล่นได้มากกว่าไอไอตัวเนี้ยคือตัวนี้เล่นไม่ได้อ่ะ คือสองตัวนี้มันมันเล่นไม่ได้อ่ะไอ้เนี้ยตรเซ็งเลยกูยิ่งหงั่งเซ็งเลย <c oughs> คือที่ผมไม่ชอบคือแบบเขาจะเขาจะฟิกอะไรขนาดนะั้นเพราะว่าแบบมึงใส่อะไรอื่นไม่ได้นะมึงใส่ได้แค่เหล็กเนี่ยคือใส่เหล็กอื่นไม่ได้เลยอะ่ะเหล็กศูนย์เหล็กสิบเหล็กเจ็ดอะไรนั่นอะ่ะไม่ได้เลยใส่ซัทซีที่แบบเป็นไหนๆก็ไม่ได้เลยใส่ได้แค่นี้ ลแล้วเหล็กม่งกากมากอะ่ะเหล็กม่งโคตรกากเลยยิ่งเหล็กของลูซัวน,นี่แบบแม่งเหมือนเหล็กหกอ่ะจําเหล็กหกได้ไหมเหล็กหกของอันเก่าอะ่ะโคตรกากเลยคือแม่งเล่นไม่ได้อะ่ะไอ,อ้ไม่นี่เหล็กสิบสองเว้ยต้องเหล็กสิบสองเว้ยโคตรกากเไงเชียคือแม่งแบบกูแขวนแล้วก็กูโกรธมากเลยตอนที่กูได้เหล็กสิบสองอ่ไอ้แรนดอมทั้งหลายแหละเปิดมาได้เหล็กสิบสองที่กูแบบกูอยากจะโยนทิง้งไงโยนทิ้งที่ถังขยะเอาเองโคตรกากเนีแม่งแบบนั่งลกบ้านมากอะ่ะอยากไปกําจัดมากเลยโคตรไม่จะได้อยังไงละ ไอเหล็กได้แบบเหล็กที่เล่นได้น่าจะเหล็กเนี้ยอันเดียวอะ่ะน่าจะมีแค่อันเนี้ยมันมีสามอันไงเปิดให้ดูมาเหล็กเฉพาะมันมีสามอันมันมีอันนี้มันมีอันนี้อ่ะมันมีอันนี้ด้วยเนี่ยดูดูเพื่ออะไรวะแม่งท่แม่งทําให้แบบไม่สมดุลอีกมีนจะมีเงง้เงีเงออกมาทําเพื่ออะไรวะโคตรงงเลยเนี่ยเล่นได้คืออันนี้เว้ย อันนี้น่าสมดุลสุดละหนักคือแบบมันมันหนักอันนี้คือเบามากอันนี้คือโคตรเบาเลยแม่งเหมือนเหล็กสิบสองะกูบอกเลยเทียบโคตรกระโปงอ่ะไอ้นี่ก็แบบไม่เหมือนไอ้นี่เว้ยอันเนี้ยเหมือนไอ้นี่มันจะมีไอตัวเหล็กเขาเรียกว่าอะไรวะเหล็กที่แปดกับ G ีทีอ่ะไอข้างบนข้างบนเลเยอร์อ่ะเออมันมีเหล็กอันหนึ่งเว้ยที่มันที่มันมีแง่งจะพูดไงดีวะมัน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 มีแง่งตรงนี้อ่าตรงนี้ไม่มี คุณคุณแม้มันจะมีเหล็กของตัวหนึ่งอะที่แบบตรงนี้แม่งมีครบเลยหกหกจุดปะมันมีหกจุดปะหนึ่งสองเออมันมีเอยมันมีสามจุดเออข้างละสามจุดข้างนี้แม่งมีสามจุดครบเลยเวไอข้างนี้แม่งมีอยู่สองจุดสองจุดแบบข้างบนข้างล่างอะข้างกลางไม่มีแล้วแม่งแบบแม่งทําเบยตายอะคือแบบมึงไม่ทําให้มันไม่สมดุลทำไมวะคุณไม่เข้าใจคือมึงแบบมึงจะทําดีไซน์ให้มันแหวกแนวให้เหมือนการ์ตูนเข้าใจให้เหมือนการ์ตูนเว้ย แต่แบบมันเล่นจริงไม่ได้เข้าใจเปล่าค่อยเฮียอะไรก็แบบอยากแบบอยากซัดหน้ามึงไอ้ทักระทมไมบมึงต่อยหน้าไมอือทำเบเล่นไม่ได้มึงทำเบลออกมาแล้วกูเล่นไม่ได้ก็เสียตง 3, 5, ังสามพันห้าเว้เอาฮะคิดดูแล้วกันเซงศาสตร์คือผมบอกเลยนะสายคนคนที่แบบเล่นขั้นก็าแบบวะ <c oughs> สายคนเอาไปแข่งสายคนเอาไปเล่นอะไรเงี้ยกูไม่แนะนาเลยถ้าจะถ้าจะซื้อเพื่อไปเล่นน่ะไม่แนะนําเ้ยไม่คุ้มสามห้าบอกเลยเซตนี้คือแบบถ้าใครจะซื้อไปเล่นนะอย่าซื้อ,ม,ม,ม,อ,อมันไม่คุ้มเออมันไม่คุ้มเว้ยหรือแบบอ่าพูดไงดีวะคืออยากถ้าอยากได้สนามได้อยากได้สนามอยากได้ที่ชุดสีใหม่ก็เออก็ซื้อไปก็ได้แต่ว่ารอขเขาเรียกว่ ถ้าอดใจรอได้ว่าให้ที่ไทยเข้าก่อนผมคิดว่าไอเซ็นนี้ที่ไทยคงเข้าแหละเออให้ที่ไทยเข้าก่อนรอลดราคาเดินไปซื้อเลยจบอันนี้คือพูดจริงๆไว้จบไม่คุ้มอย่างแรงอะไม่คุ้มเลยที่ชุดใหม่แม่งอะไรกี่บาทเองถ้าซื้ออะห้าร้อยสามห้าร้อยหกร้อยเนี่ยสักอย่างหนึ่งอะสามสี่ร้อยหรือหรือสักอย่างหนึ่งอะที่ชุดเนี่ยแม่ง เซ็งทิ่หายเลยแม่งเล่นไม่ได้เลเยอร์แม่งเล่นไม่ได้เนี่ยเลเยอร์ไฮเบเลียเล่นไม่ได้เว้ยกูเซ็งมากเลยแม่งแบบแม่งกากะร่างแรกอะร่างแรกคือแม่งโหดมากร่างสองคือแม่งโคตรกากอะไอฮะเฮเหวนี่ก็เหมือนกันคือไม่ต้องใส่คือไม่ต้องใส่เหมือนเดิมอะเอาจริงคือเอาเอา,เอาอันเนี้ยไปใส่ร่างแรกยังด,ยดูดีซะกว่า <laughs> เซ็งชิปหายเลยเฮ้ยบ้าเลยยี่สิบนาทีแล้วโอ้โหคลิปนี้แม่งนานว่ะตอนแรกจะไลฟ์สดเปลี่ยนใจแล้วไม่เ,เดี๋ยว <c oughs> อาจคลิปกันนะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเซตอะไรวะลิมิตเบรก dx เฮเบเลียนเฮลิออสร่างสองกับที่ชุดลิมิเต็ดสีขาวสีใสหยิบก่อน สีสายกับสีทองที่ชุดนะฮะนี่โอเคแล้วก็สนามใหม่นะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะลองเอาลูซิเฟอร์ไปเล่นดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องใส่เหล็กนี้ถูกไหมอ่าทีนี้ไฮริออสเอ้ไฮลิเลียมันเล่นไม่ได้ละก็ช่างแม่งก็ไม่ต้องเล่นก็ใช้ร้างแรกไปก็อ่ลูซิเฟอร์ดีก็ใช้เหล็กนี้แทนแล้วก็เดี๋ยวใส่ ใส่อไอ้อันนี้แหละอะตอมิกอะเออนี่แหละอย่างนี้แหละน,นละครับประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย